วันนี้เรามีเมนูเยลลี่ลิ้นจี่กุหลาบมาฝากค่ะวิธีทำเยลลี่ลิ้นจี่ผสมเจลาตินกับน้ำเข้าด้วยกันแช่ไว้ประมาณ10นาทีจนกระทั่งพองตัวเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมลิ้นจี่ฟรุสเบดพรีเพรชั่นราเนเจอร์เทสสีผสมอาหารสีชมพูและเจลาตินที่แช่ไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันหย่อนเยลลี่ลิ้นจี่ลงในพิมพ์น้ำแข็งที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมเยลลี่ทรงตัววิธีทำน้ำกุหลาบผสมน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นกุหลาบน้ำร้อนและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันพักไว้ใส่เยลลี่ลิ้นจี่ลงในภาชนะจากนั้นเติมน้ำแข็งและน้ำกุหลาบวางด้านบนด้วยเยลลี่ลิ้นจี่ตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุสเบดราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบดราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้